โดยทางพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานะคะเลขาธะที่การกราตตเปิดเผยว่าวันนี้มีผู้มาขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเนี่ยประมาณ2ล้าน6แสนคนนะคะซึ่งกะกะตก็เตรียมหน่วยเลือกตั้งไวร้รองรับทั้งหมด385หน่วยเลือกตั้งค่ะแต่ที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านะคะแต่ว่าบรรดาพรรคการเมืองก็ยังสามารถที่จะออกหาเสียงได้นะคะโดยทางพันตารวจเอกจรุงวิทย์นะคะบอกว่า สักผู้สมัครสสอเนี่ยยังหาเสียงได้ตามปกติเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการหาเสียงบริเวณที่ใกล้กับหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าอาจจะผิดกฎหมายและในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งก็ขอให้ผู้หาเสียงทุกคนรักษากฎกติกาที่กําหนดไว้นะคะก็คือต้องไม่ใช้ความรุนแรงความก้าวร้าวปลุกระดมก่อให้เกิดความแตกแยกซื้อเสียงหรือว่าการดูหมิ่นผู้อื่นค่ะซึ่งก็ทําให้ทางประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนานะคะก็มีการเดินทางไปหาเสียงช่วยลูกพา ักที่เชียงใหม่ค่ะโดยมีบรรดาชาวเผ่าให้การต้อนรับนะคะขณะที่รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็มีการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงที่ตลาดป่าเมือดเช่นเดียวกันค่ะนายสุวัสดิ์ลิปตะพันลบนะคะประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาได้เดินทางมาหาเสียงช่วยลูกพักที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยนำผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง9เขตมาร่วมแสดงตัวและเจตนาของนโยบายพัก มีนายสุวิจักทองสนิทหรือน้อยแอดเบอร์สอยู่ในเขต7นี้เรียมเพ์ฝางและอำเภอแม่อายอยู่ในเขตโดยมีประชาชนกว่า1,500คนพี่น้องชนเผ่าลาหูลีซูมาทำการต้อนรับและได้รับปากจะช่วยลงคะแนนเสียงให้ค่ะ โดยนายสุวัสด์นะคะเรียกร้องให้ประชาชนมาทําการเลือกตั้งกันมากๆพร้อมประกาศว่าพักชาติพัฒนาจะไม่ขอทะเลาะก,กับพักใดๆเพราะเราต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปและนําพี่น้องประชาชนสู่ความยั่งยืนมีอาชีพมีฐานะที่ดีหายจากความยากจนโดยผลงานของพักชาติพัฒนาในอดีตได้นํา สู่ความเจริญมาสู่ทุกกลุ่มชนค่ะขณะที่นายอภิรักษโกศโยทินนะคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยดกรกัลายาแก้วมาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4เบอร์8จังหวัดเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดป่าเหมือดโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่สัญจรไปมาให้การต้อนรับ มอบช่อดอกกุหลาบเป็นกำลังใจอย่างล้นหลามพร้อมรับแผ่นพับแนวนโยบายพักค,ค่ะจากนั้นนะคะก็มีการเดินทางต่อไปที่ตลาดแม่กวงโดยนายอภิรักษ์ก็ได้ขึ้นยืนบนรถปราศัยเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจนโยบายของพักโดยด็กเตรกรยาแก้วมาที่ก้าวเข้าสู่วงการการเมืองนะคะรับอาสาเป็นตัวแทนของเขต4เชียงใหม่ แล้วก็มีการถ่ายรูปกันอย่างคึกคักนะคะแล้วก็มีการเดินแจกใบประชาสัมพันธ์ทักทายพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเพื่อแนะนำตัวและนโยบายพักซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ